แต่ว่าก่อนจะออกไปท่องเที่ยวตรวจสอบสภาพอากาศดูฝนฟ้ากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ฟ้าฝนช่วงนี้เนี่ยมีคําเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้20จังหวัดเตรียมรับมือฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่11มิถุนาย,ยนนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะที่จังหวัดตรังเกิดเหตุคลื่นลมแรงซัดบ้านเรือนชาวบ้านในตําบลเกาะลิบงอําเภอกันตังพังเสียหายเป็นหนึ่งหลังแล้วก็มีลมกระโชก แรงทำให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยล้มทับหลังคาบ้านเสียหายไปอีกหนึ่งหลังค่ะซึ่งก็ขอย้ำนะสำหรับเรือประมงพื้นบ้านช่วงนี้อย่าฝา่าฝืนออกเกลือหาปลาโดยเด็ดขาดค่ะโดยบ้านที่ได้รับความเสียหายนะคะเป็นบ้านของนายมะหมาดติ่งเก็บ อายุ70ปีค่ะหลังจากถูกคลื่นซัดจนห้องครัวซุดตัวลงมาแล้วก็ถูกน้ำซัดจมหายไปนในทะเลฝาผนังเนแตกร้าวเลยนะคะแล้วก็มีรอยแยกจนถึงขอบหลังคาทําทให้สองตายายก็ไม่กล้าจะอยู่อาศัยในบ้านนะคะต้องอพยพไปอยู่บ้านญาติมาดูอีกหนึ่งหลังนะคะหลังนี้เป็นบ้านของนายชาญชัยยูโซอายุ26ปีเป็นบ้านของหลานชายนายมาหมาดเนี่ยแหละคะ่ะ ปลูกอยู่ห่างกันรประมาณ4เมตรถูกต้นสนขนาดใหญ่ล้มทับจนกระเบื้องหลังคาเนี่ยแตกเสียหายไปกว่า100แผ่นขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้าน3คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนนายมะหมาดเล่าให้ฟังนะคะบอกว,ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงดังกุกกักกุกกะก็เลยย้ายสิ่งของแล้วก็วิ่งหนีออกมาให้ทันแต่ว่าบ้านของลูกที่ถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับทำให้ลูกสาวได้รับบาดเจ็บถูกกระเบื้องตกใส่สศีรษะด้วย ทำให้เกิดความหวาดผวากันเป็นอย่างมากแล้วก็กลัวว่าจะมีคลื่นซัดเข้ามาถึงในบ้านอีกค่ะโอ้ใหญ่ขนาดนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะครับต้องออกนะครับอย่ยหลังคาบ,บ้านพังหมด,หมดเลยนะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับนายนัทวัต์ทะเลลึกแล้วก็อบตเกาะลิบงเนี่ยก็เข้าไปสำรวจความเสียหายนะครับซึ่งก็ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วโดยพบว่าบริเวณแนวชายหาดในบ้านเรือนประชาชนอยู่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะถูกน้ํากัดซ้ออีกประมาณสักสิบหลังด้วยกัน ทั้งนี้เนี่ยมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่16บหนะครับเรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกหนักเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรพร้อมทั้งขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่11มิถุนายนนี้ครับ กรมบองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพก็ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์จนถึงวันที่11มิถุนายนนี้นะคะมีพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้รวม20จังหวัดค่ะมีที่ไหนบ้างก็มีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแพร่าน,าน่านอุตร,รดิตฐ์ตากพิษณุโลก เพชรบูรณ์กาญจนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลค่ะ20จังหวัดนี้เตรียมรับมือกันด้วยค่ะ